หลายๆคนที่เป็นนักลงทุนในทองคำนะคะบอกว่าเวลาหยุดสงกรานต์ทีไรเนี่ยอยากจะพักใจนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วปีนี้ก็ยังมีการสร้างความหวือหวาถึงแม้ว่าจะไม่หวือหวาเท่าปีที่ผ่านมานะคะบรรยากาศการลงทุนนั้นจะเป็นเช่นไรต่อจากนี้ไปค่ะไปพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณวรุฒิรุ่งขำค่ะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์นะคะจากบริษัท YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรุฒิคะสงกรานต์ทีไรเนี่ยแหมใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมทุกทีเลยนะคะเมื่อวันจันทร์ขึ้นมาแต่วันอังคารคุณลงไปลึกเหมือนกันวันนี้กลับมายืนที่เดิมสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงคะเหลือวันทำการอยู่แค่3วันครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงวันหยุดทั้งจันทร์แล้วก็อังคารทองคำค่อนข้างผันผวนวันจันทร์เนี่ยตัวราคาทองคำขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ3สัปดาห์บริเวณ 1,330 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซอนพอมาวันอังคารก็ถูกแรงขายทำกำไรกดลงมาทำระดับต่ำสุดที่ระดับ 1,285 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับเสียงแบบฟุบฟับเลยนะ ใช่ครับแล้วก็วันนี้ก็มาทรงตัวแถวๆระดับ 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนก็รีบาวหรือดีดตัวขึ้นมาบ้างนะครับฮะส่วนหนึ่งก็เนื่องจากความวิตกกังวลหลายๆอย่างนะครับที่เป็นปัจจัยหนุนในตัวสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตัวทองคำเนี่ยมันไม่ได้เกิดอย่างที่หลายฝ่ายกังวลเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความรุนแรงในคาบสมุทรเกาหลีที่ทั้งสหรัฐและก็เกาหลีใต้มีการซ้อมรบกันนะครับก็ทางเกาหลีเหนือก็ไม่ได้มีการออกมาตอบโต้หรือว่ามีการยิงขีปนาวุธอะไรออกมานะครับถ้าในส่วนของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนก็จะเห็นเลยว่าทางถึงแม้ว่าจะดูเหมือนตึงเครียดมากขึ้นมีเมืองต่างๆนะครับพยายามแยกตัวออกจากยูเครนเรียนแบบไครเมียมากขึ้นนะครับแต่ว่าทางรัสเซียก็ไม่ได้มีการยื่นมือหรือว่าส่งทหารเข้าไปเหมือนกับสถานการณ์ในยูเครนนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดยังค่อนข้างที่จะจับตาดูในส่วนของทั้งสองสถานการณ์อยู่ว่าความไม่สงบดังกล่าวเนี่ยมันจะเกิดความปะทุหรือเกิดความรุนแรงขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้ายังไม่ได้เกิดสถานการณ์อะไรทองคำที่คาดการณ์ว่าจะเกิดความรุนแรงการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยที่ถูกดันราคาขึ้นไปก็ถูกเทขายทำกำไรลงมานะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยตัวนึงประกอบกับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งจีนนะครับที่มีการคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือตัว GDP เนี่ยที่จะประกาศในส่วนของเช้าวันนี้นะครับประมาณ 9:00 น.น่าจะชะลอตัวหรือต่ำที่สุดในรอบ5ปีก็เป็นปัจจัยกดดันให้วันอังคารตัวทองคำถูกเทขายออกมานะครับแต่ว่าพอจริงๆพอในช่วงเช้าจริงๆตัว GDP จีนประกาศออกมาเนี่ยก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์จริงๆแต่ว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อยก็คือขยายตัวที่ระดับ 7.4% ใกล้เคียงกับที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยมีการกำหนดเอาไว้ที่ระดับ 7.5% นะครับเนื่องจากตัวทองคำรับข่าวในเชิงลบไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีการแรงขายกดลงมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงไปแล้วนะครับพอตัวเลขประกาศออกมาแล้วก็ดีกว่าคาดการเล็กน้อยก็เลยเกิดแรงรีบาวหรือดีดตัวขึ้นมาแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยตัวเลขก็ยังถือว่าต่ำสุดในรอบ18เดือนก็ยังมองว่าเศรษฐกิจทางจีนเนี่ยยังชะลอตัวอยู่นะครับดังนั้นการดีดตัวหรือแรงรีบาวเนี่ยจึงยังไม่ได้มากนักประกอบกับในส่วนของสถานการณ์ในรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยพรุ่งนี้จะมีการประชุมกันนะครับเป็น4ฝ่ายเป็นรัสเซียยูเครนสหภาพยุโรปแล้วก็สหรัฐเขาคาดการณ์กันว่าทั้ง4กลุ่มเนี่ยน่าจะมีการตกลงแล้วก็เจรจากันได้ที่เจนีวาอาจจะมีหนทางการแก้ไขว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมืองต่างๆที่จะขอไปรวมกับรัสเซียเนี่ยจะให้รวมไหมหรือว่าจะมีแนวทางวิธีการแก้ไขอย่างไรที่มันไม่เกิดสงครามแล้วก็ในส่วนของการส่งออกก๊าซธรรมชาติเนี่ยจากรัสเซียไปยังสหภาพยุโรปเนี่ยน่าจะส่งได้ตามปกติไม่น่าจะกระทบต่อราคาน้ำมันซึ่งการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยล้วนแต่เป็นปัจจัยรบต่อราคาทองคำทั้งนั้นดูเหมือนว่าทิศทางของราคาทองคำเนี่ยระยะเวลาอันใกล้นี้โอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปแรงๆไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ไปมองที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐกันบ้างตอนนี้ก็คลี่คลายในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยไปแล้วล่ะแต่คงจะต้องมามองตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาเป็นรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนด้วยสัปดาห์นี้มีตัวเลขพิเศษอะไรบ้างไหมคะครับในส่วนของตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขทางฝั่งสหรัฐถือว่าออกมาค่อนข้างดีทีเดียวไม่ว่าจะเป็นยอดค้าปลีกหรือว่าในส่วนของอัตราเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 0.1 เป็น 0.2% และในส่วนของวันพฤหัสนะครับยังคงต้องจับตาในส่วนของตัวเลขการจ้างงานโทษครับอัตราการว่างงานประจำสัปดาห์นะครับว่าในส่วนของแนวโน้มตลาดแรงงานจะฟื้นตัวขึ้นหรือเปล่านะครับในส่วนของคืนนี้นะครับประมาณ 01:00 เนี่ยจะมีการรายงานในส่วนของภาวะเศรษฐกิจหรือเราเรียกว่าเวทบุ๊กซึ่งเวทบุ๊กเนี่ยจะเป็นสรุปภาวะเศรษฐกิจประมาณ2อาทิตย์ก่อนที่จะเกิดการประชุมของเฟดนะครับเป็นธนาคารกลางสหรัฐแต่ละสาขาทั้งหมด12สาขาเนี่ยรวบรวมภาวะเศรษฐกิจ
แต่ละภูมิภาคแต่ละภาคเนี่ยเราก็นำมาสรุปเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ในส่วนของการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นภายในปลายเดือนเมษายนเนี้ยนำมาประชุมแล้วก็หารือกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเบ็ดบุ๊กอาจจะต้องจับตาดูว่ามีการสรุปออกมาว่าเศรษฐกิจสหรัฐหรือว่าตัวเลขที่มีการทยอยประกาศออกมาดีจริงๆเนี่ยอัตราเงินเฟ้อที่มันเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเนี่ย มันจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของเฟดหรือเปล่าหรือว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยที่บอกว่าจะยังไม่มีการขยับขึ้นเนี่ย จะมีการขยับขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาดการหรือเปล่า ดังนั้นยังคงจะต้องจับตาดูอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของคืนนี้นะครับประมาณ 17:15 น.คุณเจเน็ตเยเลนประธานเฟดคนใหม่ก็จะมีการไปแถลงการในส่วนที่นิวยอร์กนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เธอก็มีการไปพูดที่แอตแลนตาแต่ก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจหรือว่านโยบายการเงินแต่อย่างไรแต่ว่าคืนนี้ก็มีการจับตาดูว่าในส่วนของการแถลงการประมาณ17:00 น.จะมีการพูดออกมาอีกหรือเปล่านะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวพวกนี้ยังไม่ได้มีความชัดเจนแล้วก็ตลาดยังคงจับตาดูอยู่เลยส่งผลให้ณปัจจุบันเนี่ยราคาทองคำมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบอยากแนะนำให้นักลงทุนจับตาดูนะครับในส่วนของการขยับขึ้นหรือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำถ้าการดิดตัวขึ้นหรือว่ารีบาวขึ้นของราคาทองคำเนี่ยให้จับตาดูว่าสามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับ1310ได้ไหมถ้าขึ้นไปยืนได้นะครับให้จับตาดูโซนแนวต้านสำคัญที่ระดับ1318ถึง1320ถ้ายังยืนไม่ได้โอกาสที่จะย่อตัวกลับลงมาเพื่อหากรอบราคาด้านล่างหรือกรอบด้านล่างที่บริเวณ 1290-1285 ซึ่งเป็นโลของสัปดาห์นี้ก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งถ้าโซนดังกล่าวรับอยู่โอกาสที่จะเด้งขึ้นเป็นลักษณะของไซด์เวย์แกว่งตัวอยู่ในกรอบเนี่ยเพื่อสร้างฐานก็เป็นไปได้ระหว่างสถานการณ์ต่างๆยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งไปโอกาสที่จะเห็นในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำที่จะเป็นในส่วนของการทิศทางที่จะเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพหรือไซด์เวย์ดาวก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับในส่วนของแนวโน้มประจำสัปดาห์นะครับถ้าเกิดทะลุกรอบด้านบน 1318-1320 อาจจะมีโอกาสขยับขึ้นไปทำระดับสูงสุดใหม่เหนือระดับ1330ถึงถ้าผ่านได้นะครับจะขึ้นไปที่ระดับ1360เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนในกรณีตรงข้ามนะครับถ้าเกิดหลุดกรอบด้านล่าง1285การย่อตัวลงมาก็อาจจะมีการย่อตัวได้ถึงระดับ1245เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเหมือนกันนะครับ1245เลยนะเป็นกรอบล่างถัดไปใช่ครับมาถึงเรื่องของราคาทองคำในประเทศบ้างดีกว่าค่ะเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะซื้อทองคำแท่งที่เป็นทองจริงๆนะคะไปสะสมไว้ตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสหรือเปล่าคะครับถ้าดูกันจริงๆนะครับตลาดเปิดมาหลังจากสงกรานต์ราคาทองคำแท่งภายในประเทศเนี่ยสมาคมผู้ค้าทองประกาศลงประมาณ300บาทถึง250บาทก็วันนี้หลุด 20,000 บาทต่อบาททองคำแล้วน่าจะอยู่แถวๆระดับ 19,900 บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าเทียบกันจริงๆก็ถือว่าในส่วนของโซนระดับดังกล่าวเนี่ยราคาทองคำภายในประเทศไม่ได้แพงอาจจะได้รับปัจจัยหนุนจากค่าเงินบาทที่มีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยณระดับปัจจุบันเนี่ยยังประเมินว่าอาจจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบโดยกรอบด้านล่างเนี่ยให้จับตาดูในโซนระดับ32.20 บาทถ้ายังสามารถตั้งฐานรับได้อยู่โอกาสที่จะแข็งค่าไปมากกว่านี้ถือว่าค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้าฟันโฟยังไหลเข้าแล้วก็สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเกิดปรับตัวอ่อนค่าขึ้นนะครับก็เงินในภูมิภาคเอเชียเริ่มแข็งค่าขึ้นก็ตรงนี้อาจจะทำให้เงินบาทมีโอกาสที่จะแข็งค่าต่อเนื่องไปทดสอบระดับ32 บาทถ้วนหรือว่าแข็งค่ามากที่สุดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ระดับ31.90 บาทนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันให้ราคาทองคำภายในประเทศอ่อนตัวลงไปแต่ว่าในส่วนของการอ่อนตัวเนี่ยประเมินว่าในส่วนของราคาทองคำภายในประเทศเนี่ยน่าจะมีโซนแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 18,500 บาทต่อบาททองคำก็คิดว่าไม่น่าจะแตกต่างจากระดับราคาตรงนี้มากสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะเป็นในส่วนของนักลงทุนเพื่อซื้อเพื่อสะสมหรือว่าซื้อเพื่อการสวมใส่เนี่ยก็ถือว่าระดับราคาก็มีการปรับตัวย่อลงมาณระดับหนึ่งทีเดียวครับค่ะก็จังหวะนี้ก็อาจจะอาศัยจังหวะในการซื้อเพื่อสวมใส่ไปก่อนแล้วกันนะคะโอกาสในการลงทุนเนี่ยยังมีอีกเยอะพอสมควรเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณครับก็จะได้เห็นภาพชัดๆกันไปแล้วล่ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะต้อนรับหลังเทศกาลสงกรานต์นะคะพอจะเห็นภาพทั้งการลงทุนในหุ้นแล้วก็การลงทุนในทองคำด้วยใช่แล้วค่ะรายการของเรานะคะยังคงมีรายการสดนะคะในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลา2 ทุ่มเหมือนเดิมค่ะทางวันนี้ Channel วันนี้เราทั้ง3 คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ